ดูดูผมกระโดดข้ามกำแพงให้ดูโอ้เช็ดหวัดดีวัยรุ่นทุกคนกดเอฟเฟกต์ผิดเฉยแม่ผมเพิ่งโหลดเอฟเฟกต์มาใหม่นะครับทุกคนคือแบบว่ามันต้องใช้คีย์บอร์ดในการกดเอาครับคือแบบมันไม่ต้องไปเสียเวลาต่อครับผมรู้สึกว่ามันสะดวกดีแต่คือเพิ่งโหลดมาใช้มันยังไม่ชินครับทุกคนถ้าผมกดผิดอะไรยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยอย่างเช่นประมาณนี้ก็จริงๆมันก็ไม่ฮาหรอกแต่พยายามจะให้มันฮาแต่ยังไงมันก็ไม่ฮาวันนี้ครับทุกคนเราอยู่กันในเกมคาร์เอ็กดิฟเรซซิ่ง2นะฮะรู้สึกว่าเกมคาร์เอ็กดิฟเนี่ยไม่รู้สึกแหละคือมันมีแล้วครับผมในเกมคาร์เอ็กดิฟเนี่ยมันมีโหมดเข้ามาใหม่นะครับทุกคนคือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมคาร์เอ็กนี้ก็อยากให้มีโหมดนี้เหมือนกันครับผมเป็นโหมดออนไลน์โอ้กดเอฟเฟคอีกแล้วโอ้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะครับเกมคาร์เอ็กดิฟมีโหมดออนไลน์แล้วนะครับทุกคนผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะแบบว่าเอ้ยเข้ามาเล่นออนไลน์กับเพื่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแบบเหมือนพวกเกมคาร์พาร์กิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีโหมดออนไลน์แต่เกมคาร์เอ็กดิฟเนี่ยคือมันเพิ่งจะมีแบบวันนี้สดๆร้อนๆเลยแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวมันไม่เชิงมารีวิวหรอกก็มาเล่นให้ทุกคนดูว่าไอ้โหมดออนไลน์นี่มันเล่นออนไลน์ได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่โกหกเราฮะจริงๆผมก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองหรอกนะครับว่าเกมคาร์เอ็กดิฟเนี่ยมีโหมดออนไลน์เข้ามาแล้วแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคือมันมีแล้วจริงๆนะครับทุกคนก็คือโหมดห้องออนไลน์ที่มันอยู่ด้านมุมซ้ายล่างนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปลองเล่นในโหมดออนไลน์ดูว่าเอ้ยมันเล่นได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่โกหกเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเล่นออนไลน์ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือโดนโกหกมาตลอดว่าโหมดออนไลน์เข้ามาแล้วโหมดออนไลน์เข้ามาแล้วนี่วันนี้เข้ามาจริงๆแล้วไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปลองเล่นดูว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่าทุกคนตอนนี้ผมกดเข้ามาที่โหมดห้องออนไลน์แล้วนะครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีสนามให้เราเลือกนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีสนามอะไรบ้างนะฮะแต่ผมก็ได้เข้ามาลองเล่นดูแล้วแหละนะครับผมเข้ามาลองเล่นสนามนี้ครับผมเอสโทเก้อ่านว่าเอสโทเก้หรือเปล่าวะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะลองเล่นห้องนี้ดูในการเข้าไปเล่นนี่เราต้องเสียถังน้ำมันไป1ถังนะครับผมในการเข้าเล่นห้องออนไลน์นะฮะเกือบกดเอฟเฟกต์ผิดแล้วครูนะครับเราเสียถังน้ำมันถังนึงในการเข้าไปเล่นแต่ถ้าเราจะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนเองคือเราต้องสมัครเป็นสมาชิกของเกมคาร์เอ็กดิฟเรซซิ่ง2ตรงนี้ครับคือเราจะเสีย139บาทต่อเดือนในการที่เราจะเป็นสมาชิกเพื่อที่ว่าจะได้แบบสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เองอะไรประมาณนี้แต่คือวันนี้ผมไม่สมัครนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเข้าไปเล่นกับห้องผู้เล่นห้องออนไลน์ห้องอื่นอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยวันนี้กูเอารถอะไรมาวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นให้ทุกคนดูว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่ามันออนไลน์ได้จริงหรือเปล่านี่สนามเอสโทเก้นี่เข้ามาแล้วหูกูก็ยังดันเลยนี่ทุกคนเห็นไหมครับว้าวนี่มีคนเข้ามาแล้วนี่คือออนไลน์แบบเดียวไทม์เลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เล่นกับบอทนะนี่คือเล่นแบบออนไลน์กับผู้เล่นออนไลน์จริงๆเลยโอ้ my god oh my god เดี๋ยวมันชนกันได้นะครับทุกคนมันชนกันได้เราต้องขับด้วยความระมัดระวังเฮ้ยไปเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นให้ทุกคนดูว่าออนไลน์จริงเปล่านี่กันแม่กระโดดสูงจริงๆโอ้สนามนี้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยพระเจ้าจอร์ดแม่กูต้องเอื้อมมือไปกดเอฟเฟกต์มันเป็นอะไรที่โคตรลำบากเลยเดี๋ยวผมจะวิ่งแบบรอบๆสนามให้ทุกคนดูก่อนว่าไอ้สนามนี้มันวิ่งยังไงนะฮะจริงๆด่านนี้ผมก็เข้ามาลองเซิร์ฟดูแล้วแหละนะฮะมันก็พอเล่นได้แต่มันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างยากๆอยู่นิดนึงสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ผมเป็นผู้เล่นเก่าคืออยากจะบอกว่าผมก็เซียนอยู่แล้วนะฮะทุกคนนะไอ้นี่ไงเซียนบ้าเลยโอ้เชสโอ้อะไรกันครับเนี่ยไอ
มีคนตามหลังผมมาวี่เออหมดออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเกมนี้มันสนุกขึ้นนี่โอ้เป็นไงก็ยังเข้าก็ยังเข้าเอพิกอยู่ดิก็ยังเข้าเอพิกแต่โค้งตรงนี้รู้สึกว่าผมทำได้ไม่ค่อยดีเลยว่ะเออฝีมือตกไปเยอะเน่เน่เห็นไหมอันนี้คือไม่ใช่บอทวิ่งนะทุกคนเป็นผู้เล่นออนไลน์ที่เข้ามาเล่นออนไลน์แบบด้วยกันแบบจริงๆเลยนะฮะสามารถเล่นออนไลน์ได้แล้วว้าวเป็นอะไรที่เดี๋ยวอ้าวแบตเตอรี่หมดชิบหายละโอเคมาครับทุกคนเมื่อกี้แบตเตอรี่จะหมดเออผมต้องไปปรับมุมบังคับเลี้ยวใหม่ว่ะเพราะว่ารู้สึกเอ้ยเดี๋ยวมึงวิ่งผิดทางแล้วไอ้สองมึงวิ่งผิดทางแล้วโอเคตรงนี้กระโดดเอ้าเมื่อกี้กระโดดผิดพลาดครับเอาใหม่เราวนรอบใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่าไอ้หมดออนไลน์นี่มันเสียถังน้ำมันเพิ่มเติมหรือว่ายังไงทุกคนสังเกตตรงมุมซ้ายบนครับมันมีขึ้นคำว่าเชื้อเพลิงอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงเราต้องเสียถังน้ำมันหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ถังน้ำมันถ้ามันนับเวลาครบแล้วไม่รู้เหมือนกันแฮะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆถ้าใครรู้ก็เม้นบอกด้วยนะฮะเพราะว่าก็เพิ่งเข้ามาเล่นออนไลน์สดๆนี่แหละเอ้เอาเฉยไม่เป็นไรไม่ต่อได้เอาเดี๋ยวสับเกียร์ไม่ค่อยถูกเนี่ยมันเป็นโรคอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นนานไงสับเกียร์ไม่ค่อยโดนเออวันนี้ก็เอาอีโวมาดีแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ คือกดเรียกรถไว้แล้วมันก็เข้ามาเลยนะฮะถ้าเสียงรถดังไปก็ต้องขอโทษขอประทานอภัยคือผมวิ่งแบบไม่เข้าเอพิกเลยนะคือผมจะวิ่งแบบธรรมดาแบบไปแบบเนี้ยลงแก่3คือโค้งตรงนี้มันเป็นโค้งที่แบบโอ้โหมันโคตรหักศอกเลยผมต้องไปปรับมุมบังคับเลี้ยวใหม่ว่ะแล้วผมไม่ได้เล่นนานด้วยฝีมือตกไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหล้อหน้าไม่ค่อยเกาะถนนเฮ้ยมีคนตามเรามาป่ะเอาว่ะออนไลน์ของแท้แน่นอนเอ้ยยางหมดยางกูหมดยางกูหมดเดี๋ยวก่อนให้มันเปลี่ยนยางไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงสักครู่นึงอ๋อสามารถเปลี่ยนยางได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกจากเกมไปเปลี่ยนเออโอ้โหเราลองขับตามผู้เล่นคนอื่นไปดิเออตรงนี้ไม่ต้องอ้อมก็ได้นะทุกคนจริงๆมันก็โค้งมาแบบนี้แล้วก็ตรงมาเลยเฮ้ยเป็นไงเอาเดี๋ยวฝีมือตกไปเยอะโอ้โหรถโค้งนี้มันโค้งยากมากครับเป็นโค้งหักศอกแบบนี้เดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาจะทำการกระโดดด่านนี้กันเป็นจุดที่ยากที่สุดละไม่เป็นไงล่ะนี่โดดอะไรของกูวะโอ้เช็ดรถมันหน้ามันหักกลับเร็วมากเว้ยทุกคนครับมันบังคับยากอ่ะเล่นให้ดูเรื่อยๆนะฮะใครอยากให้ผมมาไลฟ์สตรีมแบบเปิดห้องสร้างเล่นกับผู้เล่นออนไลน์เกมนี้บ้างครับแต่ผมว่ามองว่ามันจะสนุกหรือเปล่าดิคือโหมดนี้มันเพิ่งเข้ามาครับผมไม่รู้ว่ามันจะถ้าเล่นออนไลน์จริงมันจะสนุกหรือเปล่านะผมต้องกลับไปซ้อมฝีมือก่อนครับโหเป็นอะไรที่แจ่มแมวแวววับมากมีหมดออนไลน์เข้ามาใหม่มันเป็นอะไรที่สุดยอดกล้วยทอด2นี่เป็นไงโอ้ฝีมือพี่โคเนล่าก็ยังเทียบเหมือนเดิมผมพอจะจับจังหวะรถได้แล้วครับทุกคนมาฮะเอ้ากระตุกสภาพกระตุกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะโอ้ยเยอะไปอันนี้เยอะไปเลยละเสียดิฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าดิฟได้คะแนนเยอะแล้วมันจะได้อะไรได้รางวัลอะไรเห็นหน้าล็อบบี้มันเขียนบอกว่าถ้าอันดับหนึ่งจะได้ถังน้ำมันถังหนึ่งหรือเปล่าวะสี่ขอกดเอฟเฟกต์หน่อยเอ้ยเราไปเฮ้ยแรงเขาจะกระโดดกระโดดเฉียดหน้าแม่งเลยโอ้นี่คือไม่ใช่บอทย้ำแล้วย้ำอีกไอ้มันเป็นอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงสักครู่นึงผมขออนุญาตเปิดไอ้นี่ดิที่สับเกียร์เนี่ยสับแม่งไม่เคยโดนเลยเนี่ยเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะฮะอาจจะเคียงๆหน่อยก็จะว่ากันนี่เป็นไงนี่คือเล่นออนไลน์สดๆครับนี่ทุกคนดูเนี่ยไม่ใช่บอทนะฮะนี่เขาแบ
มาจอดข้างเราเลยแต่ผมอยากรู้ว่ามันสามารถพูดคุยกันได้หรือเปล่าเฮ้ยไปโหนี่คือออนไลน์จริงๆสดๆแบบเรียลไทม์ว่าแต่พี่แกดิฟอะไรของแกวะเนี่ยทำไมยึกๆจักๆแบบนั้นโอ้โว้วโว้วนี่ดิฟออนไลน์ตามตูดกันก็ได้เอากดไปดูโอ้มันชนกันได้ครับทุกคนเอ้ยเน่เอาว่ะมาครับเราจะกระโดดพร้อมกันเลยจังหวะนี้ยังไง โอ้ชนกันมั่วซั่วไปหมดโอ้ผมกดเกียร์ไม่โดนกดเบรกมือก็ไม่โดนมาตามผมมาเอาใหม่เฮ้ยพี่แกหายไปไหนโอ้ไปนู่นละเอาอะไรเนี่ยมาเล่นคนเดียวมันจะเหงามาหมดออนไลน์ทั้งทีมันก็ต้องมีเพื่อนเล่นใช่ไหมนี่กูกดโดนเอฟเฟกต์อะไรวะเนี่ยโอ้เชดโอ้ my god โอ้ shit fast day เอ้ยกำลังเริ่มมาละฝีมือเริ่มคัมแบ็กละนี่เริ่มคัมแบ็กครับฝีมือพี่โคนันน่าเริ่มกลับมาแล้วมาดูที่จุดกระโดดกันว่าเขาจะสามารถกระโดดได้เทพหรือเปล่าโอ้มันไงโอ้ยังเทพอยู่แต่โค้งนี้ก็ค่อนข้างจะพลาดอีกแล้วแม่เพิ่งกลับมาเล่นในรอบหลายวันเรียกได้ว่าหลายเดือนเลยทีเดียวไม่ได้แบบตั้งใจเล่นสักทีเดี๋ยวมารีวิวหมดออนไลน์แต่มาวิ่งคนเดียวมันก็ยังไงอยู่นะแล้วผมแบบไม่ต้องไปตรงนู้นครับเราอ้อมมาตรงนี้เลยแต่เราจะกระโดดกันเลยกระโดดให้ทุกผู้ชมดูกันเลยว่ามันไม่ใช่มันสีว่าพี่เทพขนาดไหนเป็นไงโอ้ไม่อยากจะคุยกระโดดข้ามกำแพง เดี๋ยวตรงนี้นี่พลาดตลอดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมตามเขาเฮ้ยโอ้โหคนไม่ต้องเหงาอีกต่อไปแล้วนับจากวันนี้เราจะเล่นเกมคาอีกดิฟแบบไม่ต้องเหงาอีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนเราสามารถเล่นกับเพื่อนออนไลน์กับผู้เล่นออนไลน์ทั่วโลกได้แล้วอะไรที่เดี๋ยวก่อนคนนำไปทางไหนคนตามก็ตามไปทางนั้นนะเนี่ยเอาว่ะเอาแบตเตอรี่จะหมดเอาโอ้ยวันนี้บันทึกคลิปได้นานไหมเนี่ยดูผมกระโดดข้ามกำแพงให้ดู โอ้เชตแม่กระโดดข้ามหน้ารถเขาเลยนะเมื่อกี้โอ้เชตโอ้ my god โอ้อะไรวะภาพกระตุกจัดไปครับไปรุ่นนี่ปาดหน้าเลยมันน่าจะแบบดูมุมกล้องหลังได้ด้วยนะเดี๋ยวผมขอกระโดดอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะไปดูด่านอื่นกันบ้างว่าด่านอื่นเนี่ยมันมีคนเล่นออนไลน์หรือเปล่าไปฮะจังหวะนี้กระโดดโอ้ยเกือบสวยนี่ผมมาพลาดตรงนี้อย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอะไรอีกรอบนึงวะ อันนี้ก็เป็นด่านคามิโรดนะครับเป็นด่านเขาอากินะว่าแต่ทำไมไม่มีผู้เล่นออนไลน์เลยวะเดี๋ยวก่อนนะขึ้นทางไหนทางนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวมารีวิวหมดออนไลน์แต่ไม่มีคนออนไลน์มันก็ยังไงอยู่นะครับมันก็ยังไงอยู่นะเอ้ยนี่ไงเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันรถคนหรือรถบอทวะน่าจะเป็นรถบอทแต่ยังไงมันก็เป็นหมดออนไลน์อ่ะด่านเนี้ยเราสามารถวิ่งเล่นได้แบบชิวๆเลยแบบไม่ต้องแบบเอ้ยรอเวลาห้องหมดเล่นแบบไม่มีจำกัดครับเอ้ยเอาวะขาเอกยิปคัมแบ็กวะขาเอกยิปคัมแบ็กแต่ทำไมไม่มีคนมาเล่นกับผมเลยเอาเดี๋ยวก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นโอ้เชดโอ้เชดโอเคนะครับทุกคนครับวันนี้ก็อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ iPad มันจะหมดแล้วครับปลั๊กที่เสียบชาร์จก็อยู่ไกลซะเหลือเกินวันนี้ก็ขอลงคลิปสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับผู้ชมก็คือเกมคาเอ็กดิฟได้มีการอัปเดตออนไลน์เข้ามาแล้วนะฮะใครที่อยากเล่นออนไลน์นะครับผมมาเข้ามาเล่นเลยนะฮะแต่กูไม่เล่นนะครับ